สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนเก่าบุกงานแต่งอดีตคนรักแก้แค้นแบบขมคอแต่เจ้าสาวตอบกลับแบบผู้ดีสุดๆไม่แปลกถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมีประวัติเคยมีแฟนเก่าแต่ที่แปลกและสร้างความตกใจให้กับแขกในงานก็คือพิธีวิวาห์ของบ่าวสาวคู่นี้ที่ถูกคนรักเก่าไม่ได้มายินดีกับความรักที่สดใสแต่นำเอาของเสียมา,สาใส่ใส่อย่างนั้น โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ชุลมุนในงานแต่งของคู่บ่าวสาวชาวโบลิเวียหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแฟนเก่าของเจ้าบ่าวบุกมาป่วนงานด้วยการสาดอุจจาระซึ่งมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ตอนที่คู่บ่าวสาวกำลังรับพรจากญาติและคนใกล้ชิดอยู่ด้านนอกโบสถ์มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาสาดอุจจาระใส่ทั้งคู่ของเสียพุ่งเข้าหน้าจมูกปากและชุดเจ้าสาวเต็มเต็ม ขณะที่เจ้าบ่าวโดนสาดเข้าที่ช่วงหน้าอกและแขนเสร็จของเสียที่สาดมายังไปโดนแขกในงานที่อยู่ใกล้ๆด้วยหลังจากที่แฟนเก่าของเจ้าบ่าวได้ทำการแก้แค้นที่ฝ่ายชายทิ้งเธอไปแต่งงานกับเจ้าสาวคนนี้ขณะที่ทางด้านฝ่ายเจ้าสาวหลังเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายในงานแต่งเธอก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าฉันหวังว่าเมื่อแฟนเก่าได้แก้แค้นแล้วเราจะได้ชีวิตอย่างสงบสุขเสียทีนะ อย่างไรก็ตามหลายคนที่ได้เห็นคลิปแล้วต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนในทางเห็นใจบ่าวสาวหลายคนบอกว่าผู้ชายคิดถูกแล้วที่เลือกเจ้าสาวคนนี้เพราะดูจากพฤติกรรมของแฟนเก่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงไม่ถูกเลือกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ